ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามหาสนุกนะวันแห่งความร่ำรวยและในวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะอย่าลืมนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นวันนี้วันพุธรวยนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่รวยก็คือ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนเลยนะครับนะขอให้คุณประสบผลความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีๆนะในวันที่16พฤศจิกายน65นะครับแรม9ค่ำเดือน12ปีขานในวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะถ้าท่านใดต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆก็ติดต่อมาจะได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับอย่าลืมนะในวันนี้เนี่ยจะต้องมีแต่ความสุขนะอะไรซึ่งมันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์เนี่ยวางไว้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้จะมีผลต่อทั้ง12ราศีเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวรอติดตามช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวดูได้เลยได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรม9ค่ำฝันในแรม9ค่ำเนี่ยคือความฝันดีนะครับเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะในดวงชะตาอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะครับนุ่งผ้าชุดใหม่ในประจำในวันพุธเนี่ยมีสุขมากสระหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับในดวงชะตาโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสำเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยขอให้คุณแก้วคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมหวังในทุกการณ์บัดนี้เธอสาธุรวยให้มีโชคลาภถูกลอตเตอรี่ในวันนี้กันเลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซียมซีในวันนี้ได้ใบที่61นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้ฐานทำการใดจะประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยนะจะยังไม่เป็นไปตามหวังสักเท่าไหร่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งมาพูดถึงความรักของคุณเนี่ยจะต้องปล่อยให้ไปตามกาลเวลาไม่ควรรีบร้อนถึงจะดีนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะควรหาโอกาสจังหวะที่ดีนะครับในการลงทุนคุณก็จะรับผลตอบแทนที่ดีนะต่อมาพูดถึงดวงชะตาการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทำได้นะครับคะแนนสอบของท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจนะมาพูดถึงดวงชะตาในด้านของสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ท่านจะต้องตั้งใจในการรักษาถึงจะดีโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้นะครับสมองแล้วก็เลือดต้องระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูได้เลยนะต้องมีแต่ความสุขวันนี้คือวันรวยนะครับจำไว้นะวันรวยคุณต้องรวยทุกคนนะมาพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูชมพูไม่ดีสีที่ดีก็จะมีเขียวฟ้าดำสีส้มนะครับสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีดำสีทองสมมติจำไว้นะจะนำโชคลาภไปคุณนะครับสีที่รองก็คือฟ้าก็ได้นะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยพูดถึงคนที่ไม่ดีคนเกิดในวังคารวังคารวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังเรื่องอารมณ์และความรู้สึกอุบัติเหตุต่างๆเคราะห์กรรมนะต่อมาคนเกิดดีสุดคนเกิดพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จวันนี้ลุ้นเนี่ยมีโอกาสมีโชคนะหลายราศีนะครับเมษนะแล้วก็ตุลแล้วก็ราศีกุม
นะก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยสัญญาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนเกิดวันศุกร์วันเสาร์ให้ระวังสุขภาพนะครับโรคกระดูกนะแล้วก็ปวดตามข้อภูมิแพ้ต้องระวังคนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ก็จะมีเงินมีทองดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้อย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดอิทธิพลของดวงดาวนะครับดาวพฤหัสบดีก็พักนะติดดาวพฤหัสบดีติดพิฆาตอยู่วันนี้อังคารพักอังคารพักช่วงเที่ยงคืน9นาทีเป็นการอนุเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวศุกร์นะเพราะฉะนั้นจําไว้เลยทั้ง12ราศีนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือโดยเฉพาะคนอยู่ต่างประเทศคนไทยใครอยู่ต่างประเทศจำไว้ให้ซื้อลอตโต้ช่วงนี้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงประมาณวันที่7ธันวาคมประมาณนี้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่ถูกลอตโต้นะครับมีโชคลาภใหญ่รวยไปเลยก็ได้นะถ้าใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ให้ซื้อทิ้งไว้ในช่วงนี้มีโอกาสนะครับโอเคนะทั้งหนาในและต่างประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสได้สูงนะเพราะได้ดูชะตาบอกไว้ต่างประเทศนะอันนี้ต่อมาจันย้ายจันย้ายราศีเนี่ยนะครับช่วงเวลา 13:54 นาทีจันย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เล็งชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปะนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็นตัวแปรก็คือจะมี3 2นะครับและตัวเลขที่เล็งกับเลข3จุ๊ๆๆห้ามบอกห้ามพูดเดี๋ยวมันเคลื่อนนะโอเคต่อมานะครับจะมาพูดถึงนะครับดวงชะตานะผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสารล้านๆประจำในวันที่16พฤศจิกายน2565นะครับของวันจรก่อนนะนะว่าดวงชะตาลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภบ้างและตัวเลขอะไรที่จะนำโชคลาภให้กับคุณนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกันเลยนะครับว่าราศีหลักแห่งโชคลาภก็คือชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนถือว่าดวงชะตาในงวดนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารทางไกลหรือการเดินทางทางไกลเป็นกอบเป็นกำถือว่าดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วนะครับและถ้ายิ่งปีหน้าเนี่ยคุณยิ่งรวยมากเลยนะเพราะฉะนั้นคลิปดูดวงชะตาปีใหม่2566เนี่ยอาจารย์ได้ทำทั้ง12ราศีครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณไปดูได้เลยนะครับรู้สึกว่าหลายราศีเนี่ยนะ5-6ราศีเนี่ยก็เริ่มไต่เต้าแข่งกันรวยขึ้นทีนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นในชาวลัคนาราศีมีนกับธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะรวยนะครับและราศีอื่นๆก็จะตามมารวยตามมาด้วยเช่นกันนะครับงั้นชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะตัวเลขที่จะนำโชคลาภให้คุณเนี่ยในงวดนี้ซึ่งมีโอกาสให้คุณจับคู่ได้เลยนะครับดวงคุณเนี่ยมันมีเลข7อยู่พบราพะอยู่แล้วเลข7สามารถนำไปเสี่ยงโชคได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลข4 6 3 0และ5 8นะครับ4 6 3 0 5 8นี้ให้คุณเอาตัวเลข7ไปจับคู่ได้เลยของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วเลยนะชาวราศีเมษเลยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูนี้ยังทับกุมลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับราพะกุมลัคเนี่ยดวงคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภวิ่งเข้ามาหาอยู่แล้วและในวันนี้ดาวราหูถือว่าเป็นสีประจำวันถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆโชคลาภนู่นนี่นั่นแหมนะทั้งคนซื้อคนขายลอตเตอรี่นี่เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับคุณจะต้องซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะทั้ง12ราศีเลยนะครับใบ2ใบก็พอนะขนหน้าแข้งไม่ร่วงนะครับถ้าคุณจะเอาตัวเลขจากวันจรที่อาจารย์คำนวณตอนเนี้ยนะในวันนี้ให้คุณเนี่ยนะครับให้คุณซื้อลอตเตอรี่ใบ2ใบไม่ต้องเยอะมากมายนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเลขที่อาจารย์คำนวณอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภอยู่แล้วในวันนี้ถือว่ามีโอกาสนะครับชาวราศีเมษตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข9 2และ85นะครับ9
2และ85เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อาจารย์ให้คุณเนี่ยนะครับทุกราศีเนี่ยให้คุณไปจับคู่ได้เลยนะครับถ้าราศีเมษก็จับคู่92ก็ได้85ก็ได้8 9ก็ได้25ก็ได้จับคู่นะตามนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภถือว่าบุญนำพาวาสนาส่งจะทำให้เจ้าชะตาได้รับโชคลาภเป็นกอบเป็นกำนะงั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวราพะเป็นเกษตรอยู่นะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภสิ่งศักดิ์ก็คุ้มครองดวงชะตาของคุณงั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยนะดวงคุณตัวเลขก็จะมีเลข7 8 5 3นะ7 8 5 3อันนี้ก็จับคู่ได้เลยของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโชคลาภก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็พอประมาณได้หรือชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสฝันนะครับเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขของคุณไปก่อนตัวเลขที่สามารถเสี่ยงได้ก็จะมีเลข8 0 3 1นะ8 0 3 1หรือถ้าชาวลัคนาราศีเมถุนถ้าคุณฝันนะถ้าคุณฝันคุณจำไว้ให้ดีให้คุณเล่นเล่นเลขในความฝันของคุณดีกว่าจะแม่นที่สุดนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยตัวเลขก็จะมีเลข0 3 4 6และ5นะ0 3 4 6และ5นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับหรือโชคลาภเนี่ยจะเข้ามาหาครอบครัวญาติพี่น้องของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะครับงั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยนะตัวเลขของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีเลข9846นะครับ9846ของชาวลัคนาราศีสิงห์จับคู่ได้เลยนะตามตัวเลขที่อาจารย์ได้บอกราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นชาวราศีกันถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเนี่ยก็อย่าพยายามไปนึกถึงมันนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะถ้าคุณไม่เสี่ยงถ้าคุณเสี่ยงโชคไปแล้วถ้าไม่นึกถึงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สูงแต่ถ้าคุณเสี่ยงไปแล้วคุณไปนึกตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสที่จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีกันเนี่ยก็จะมีเลข703นะครับ703ของชาวลัคนาราศีกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภนะครับเข้ามาและชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะต้องใช้เซนส์ลางสังหรณ์เป็นสำคัญนะครับเซนส์ลางสังหรณ์เนี่ยจะช่วยคุณมากว่าเลขนี้นะหรือถ้าคุณเดินทางไปแสวงหาโชคลาภก็จะประสบผลความสำเร็จด้วยเช่นกันเดินทางไปสายมูเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วนะครับชาวราศีตุลตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข46นะครับ192นะ46 192ของชาวลัคนาราศีตุลให้คุณจับคู่ได้เลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภวิ่งเข้ามาหาเพราะดาวราพะกุมละโชคลาภคุณจะวิ่งเข้ามาหาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะและเป็นสีทนได้อีกต่างหากแหมคนละสีกันนะคนสีนั้นสีตุบตับแต่คนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็จะมีตัวเลข5461นะครับ5461ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคือตัวเลขที่อาจารย์บอกคุณให้คุณจดไปนะครับในแต่ละลัคนาราศีนะและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันเป๊ะๆอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกคุณเสมอว่าถ้าตัวเลขไหนซ้ำตัวเลขนั้นน่ะมีโอกาสที่จะออกสูงนะมีแนวโน้มที่จะออกนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนู
ชาวราศีธนูถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภจากความฝันนะครับนะแม้โชคลาภจากความฝันฝันแม่นนะชาวราศีธนูนะครับดวงชะตาคุณตัวเลขก็จะมี18แล้วก็469นะ18 469ของชาวราศีธนูนะครับหรือเลขในความฝันจำไว้เลยนะครับคือถ้าดวงชะตาใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาเป็นคนฝันแม่นอยู่แล้วเขาจะเล่นเลขของเขาเขาจะไม่เล่นเลขอื่นอันนี้แน่นอนจากสถิติคนที่ฝันแม่นนะครับหรือตนุเป็นลาภะนะหรือพุทธเป็นวินาศลักษณ์มักเป็นคนฝันแม่นนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเขาจะไม่แน่ใจเขาไม่ชัวร์เขาจะไม่เล่นเลยงวดนั้นแต่ถ้าเขามั่นใจแล้วเขาจะทุ่มเต็มที่นะครับทุ่มไปเลยเนี่ยแล้วคูณร้อยคูณพันนั่นไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่อย่างเต็มที่เลยอันนี้แน่นอนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรตัวเลขของคุณก็จะมี03 46 97นะ03 46 97ให้คุณจับคู่ได้เลยก็คือตัวเลขที่อาจารย์ให้คุณเนี่ยคุณสามารถจับคู่ได้ในกลุ่มนี้ได้หมดเลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุม พอถึงราศีกุมคอแห้งราศีกุมนะกดซุปเปอร์แตงให้จานหน่อยนะขอบคุณนะครับนะใครจะสติ๊กโง่สติ๊กเกอร์ก็ขอบคุณนะจ๊ะรวยนะ แหมชาวลัคนาราศีกุมถือว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ชาวราศีกุมมีโอกาสได้รับได้จับเงินก้อนใหญ่ในงวดนี้นะไม่ธรรมดาเลยนะครับหรือคุณจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะดาวเกตอยู่ภพลาภะนะครับดาวเกตอยู่ภพลาภะเนี่ยคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของโบราณนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าคุณเดินทางไปสายมูเนี่ยประสบผลความสำเร็จอยู่แล้วและปีหน้าเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะต้องมูนะมูแล้วจะมีโชคลาภมีเงินมีทองตลอดปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยคุณจะมีเลข971นะ971นะครับอันนี้ก็เสี่ยงโชคพอประมาณนะคุณก็คงมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคุณเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภอยู่แล้วนะครับคุณจะได้โชคลาภจากการติดต่อสื่อสารหรือได้โชคลาภจากทางไกลนะเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีมีนเนี่ยก็จะมี4 6 3 0 5 8แล้วก็7นะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะตัวเลขแอบนะครับตัวเลขแอบของวันจรนะครับในวันนี้มีเลขอะไรบ้างตัวเลขแอบของวันจรในวันนี้ก็จะมีเลข5 8 3 8 0 8 1 4 1 6 4 6 6 9 9 7นะครับอันนี้คือเลขแอบของวันจรนะโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วนะครับจะมาถึงเสียงไพ่ยิปซีดูนะประจำวันว่าดวงชะตาคุณในวันนี้ใครจะมีโชคลาภบ้างนะครับใบที่1 นะครับชึบใบที่2ชึบใบที่3โอเคแล้วราศีวีนะครับเริ่มเช็คหัวราศีหัวชิบหัวก็ชัดนะคนเลือกไพ่ใบที่1ของที่คุณได้ครับ View of Fortune นะครับดีมากเลยนะคุณโชคลาภเข้าหาคุณในวันนี้มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับสำหรับคนเลือกไพ่ใบที่1ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ครับThe Sun ครับโอ้โหขอแสดงความดีใจด้วยคุณจะประสบผลความสำเร็จนะในวันนี้เสี่ยงโชคได้นะต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ้า The Sun นี่ครับโอ้โหแหมวันนี้นี่คุณจะมีโชคลาภกันทุกคนเลยนะโชคลาภใหญ่ในชนะสาวันนี้คุณถูกไปเลยนะ100 ล้าน 1,000 ล้านนะครับนะ
โอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วถ้าอะไรสนใจให้ดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ